ันนี้ป้าน้องอยากกินข้าวเหนียวนะคะได้ข้าวเหนียวลืมผัวมาค่ะก็เลยมานึ่งเนี่ยคนลาวเขาเถียงป้าน้องบอกว่าใส่น้ำมันไปทำไมในข้าวเหนียวมันๆแล้วข้าวเหนียวดำเนี่ยพอนึ่งเสร็จแล้วเขาจะกระด้างค่ะแล้วแห้งๆอันนี้ป้าน้องไปอ่านใน YouTube เนี่ยเขาบอกเวลาแช่เนี่ยล้าง2-3 น้ำแล้วแช่ใส่เกลือนิดแล้วก็น้ำมันหยอดลงไปหน่อยป้าน้องก็เอาน้ำมันมากรอกนะคะหยอดลงไปประมาณสัก2ช้อนชาค่ะแล้วก็คนๆให้เข้ากันแล้วก็แช่ค้างคืนไว้แล้วก่อนที่จะเอามานึ่งนะคะตอนเช้าเนี่ยเทออกป้าน้องกําลังนะก็เอาน้ําที่แช่ข้าวเหนียวเนี่ยค่ะไว้ถ้วยนึงเพื่อจะไปพรมหรือราดข้าวเหนียวตอนนึ่งค่ะนะคะเนี่ยป้าน้องก็นึ่งประมาณ1ชั่วโมงแล้วระหว่างนึ่งเนี่ยก็แบกตรงกลางไว้นะคะใส่จริงๆเขาใส่หวดแต่วันนี้เราใส่ตะกร้าไม้ไผ่ค่ะแบกตรงกลางแล้วนึ่งสัก20นาทีหรือ25นาทีก็เอาน้ำที่เราลองไว้ถ้วยนะคะค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็เอาไม้พายคนแล้วก็นึ่งไปอีกสัก10-20นาทีก็เอาน้ำเนี่ยใส่ไปพรมหรือราดไปแล้วก็คนนะคะทำจนกว่าน้ำในถ้วยนั้นจะหมดค่ะก็ประมาณสัก3ทีมันไม่แข็งเห็นไหมคะมันปั้นได้นะคะตามธรรมดาข้าวเหนียวดำเนี่ยจะแข็งเห็นไหมคะข้าวเหนียวดำป้าน้องนิ่มเห็นไหมคะนิ่มไม่ติดมือเลยอร่อยด้วยนะคะวันนี้ก็ป้าน้องก็จะกินมีแกงจืดมีผักน้ำพริกนะคะแล้วก็มีไข่ข้าวนะคะนึ่งเสร็จป้าน้องใช้น้ำสุดท้ายที่แช่เนี่ยรองไว้ถ้วยนึงแล้วนึ่งไปสักประมาณ20นาทีเขาจะแหวกรูตรงกลางไว้นะคะแล้วค่อยๆผมแล้วเดี๋ยวค่อยผมใหม่เสร็จแล้วอันนี้นึ่งประมาณเท่าไหร่1ชั่วโมงค่ะแล้วก็มานวดที่กระดานไม้ค่ะอันนี้ของทางเหนือค่ะเรามีไหมเราก็มีเหมือนกันนะคะเราบ้านใกล้เรือนเคียงพี่น้องกันนวดเขาค่ะว่าน้องเห็นเขาบอกว่าอร่อยมากก็เลยสั่งอันนี้ขนาดผสมข้าวเหนียวปนข้าวเหนียวขาวไปหน่อยนะคะเขาเรียกว่าข้าวเหนียวลืมสามีค่ะอร่อยซะจนลืมไม่ให้สามีกินพูดง่ายๆข้าวเหนียวลืมผัวเวลาแช่ตอนคืนนะคะป้าน้องจะใส่น้ำมันเข้าไปหน่อยนะคะที่ใส่น้ำมันเนี่ยเขาบอกให้มันนิ่มค่ะใน YouTube เขาบอกว่าใส่น้ำมันเข้าไปแล้วมันจะช่วยให้มันนิ่มไม่งั้นข้าวเหนียวดำมันจะแข็งไม่อร่อยเนี่ยนวดเขานะคะแล้วเดี๋ยวตักใส่ถุงพลาสติกให้น้ำมันระเหยไปหน่อยให้มันเย็นร้อนๆอย่าไปใส่นะคะเพราะเดี๋ยวไอ้ถุงพลาสติกเนี่ยมันมีสารอะไรมันจะละลายออกมาค่ะเดี๋ยวนี้เขาต้องใช้นวดนะคะเอาออกมาจากหวดแล้วก็นวดครับให้มันนิ่มนวดแล้วก็กดเกลี่ยๆมันหน่อยถ้าบางคนเขาจะใช้ฝักยกกระดานฝักแต่นี่มันกระดานลูกน้องเขาทำหมาจังป้าน้องมีทุกอย่างอันนี้เขาทำให้จากเชียงใหม่นะคะตอนนั้นมีบ้านอยู่เชียงใหม่ป้าน้องไม่ใช่สวยแต่รูปนะจ๊ะ เห็นไหมคะข้าวเหนียวปั้นไม่ติดมือเพราะหยอดน้ำมันไปตอนแช่ค่ะแล้วก็รองน้ำแรกไว้ค่อยๆใส่แล้วก็คนแล้วก็มานวดนะคะนี่ค่ะวันนี้มีไข่ข้าวมีน้ำพริกกะปิค่ะเดี๋ยวมีผักนึ่งค่ะถึงข้ามีน้ำพริกกะปินะคะแล้วก็มีผักนึ่งค่ะผักนึ่งกินกับน้ำพริกกะปิ
มีต้มจืดวันนี้กินข้าวเหนียวอยากกินค่ะอยากกินข้าวเหนียวค่ะมีต้มจืดด้วยวันนี้ก็ได้ต้มจืดผักกาดขาวห่อหมูพันด้วยต้นหอมนะคะเราก็เอาพริกไทยโรยหน้าหน่อยก็ได้ค่ะวันนี้เราจะมาต้มจืดผักกาดขาวห่อด้วยหมูนะคะผักกาดขาวล้างนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็ไปนึ่งใส่จานนึ่งพอสุกนะคะแล้วก็เอาหมูมาวางแล้วก็ห่อค่ะม้วนนะคะม้วนแล้วก็เอาต้นหอมที่นึ่งไว้เนี่ยค่ะมัดทำจนเสร็จปลายนะคะม้วนตั้งแต่ปลายมาถึงโคนค่ะแล้วก็พับหัวท้ายนะคะพับหัวท้ายเข้ามาตั้งน้ำพอร้อนนะคะถ้าเผื่อมีน้ำซุปใช้น้ำซุปนะคะไม่มีน้ำซุปใช้ไอ้ผงซุปญี่ปุ่นก็ทำจากปลาค่ะญี่ปุ่นเขาจะไม่ใช้ชูรสนะคะใส่ลงไปตอนน้ำร้อนจัดก็เอาแครอทนี่จะหั่นยาวหรือหั่นเป็นตามฝางก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะช้อนฟองออกนะคะที่ช้อนฟองอันนี้ดีมากไม่เปลืองน้ำเลยอันนี้ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปครึ่งช้อนก่อนจัดแล้วก็เอาหมูลงค่ะหมูลงเสร็จแล้วก็เอาผักกาดที่นั่นไว้ลงผักกาดที่ห่อด้วยหมูนะคะหมูเราคุกนะคะคุก3เกลือนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยค่ะพริกไทยโรยหน้าหน่อยนะคะเพราะว่าผงซุปเขาทำจากปลามันจะมีกลิ่นคาวนิดๆนี่เราจะตำ ตำน้ำพริกกินกับไข่ข้าวนะคะตอนเล็กๆอะไม่เล็กค่ะตอนเรียนซื้อกินเขาเรียกไข่ข้าวเพราะว่าไข่ขาวมันจะข้นๆแล้วมีตัวอ่อนๆอยู่ข้างในแต่คนเราเขาเรียกไข่ลูกค่ะเนี่ยพ่อน้องก็จะตำแล้วเดี๋ยวบีบส้มจี๊ดเอาพริกที่น้องใส่บุบๆน้องก็จะบีบส้มจี๊ดราดคลุกไว้เพื่อให้น้ำจิ้มหอมนะคะทิ้งไว้สัก5นาทีหรือ10นาทีถั่วตัดด้วยนะคะฉะนั้นมันจะมันเดี๋ยวเราหยิบมีดทิ้งไว้แล้วถ้าเผื่อเรากลัวมันไม่เค็มเราจะใส่เกลือก็ได้ค่ะทิ้งไว้ให้หอมก่อนตัดเอาโขกยาวๆนะคะไม่ต้องให้ละเอียดนะคะเราจะไม่ใส่ซีอิ๊วขาวหรือน้ำปลานะคะใส่เกลือลงไปในน้ำส้มนะคะให้เขาละลายนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปผสมน้ำส้มที่ละลายเกลือใส่ลงไป
แล้วก็เอาถั่วตัดใส่ไปนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวไว้โรยหน้านะคะแล้วตอนนี้ก็ชิมค่ะก็จะมีต้มจืดกับไข่ข้าวไข่ข้าวนะคะเห็นไหมคะมีตัวลูกเจี๊ยบอยู่ตรงกลางเขาจะเป็นตัวจะฟักมาแล้วนะคะแล้วป้าน้องก็จะทำน้ำจิ้มถั่วกินด้วยค่ะบางคนเขาจะใช้พริกกับเกลือคลุกแล้วเขาใส่ชูรสแต่ป้าน้องเคยกินเขาใช้น้ำพริกถั่วนี่แหละค่ะไข่ข้าวรู้จักไหมคะไข่ข้าวอันนี้คือไข่ข้าวค่ะป้าน้องจะกินกับน้ำพริกถั่วนะคะไข่ข้าวป้าน้องจะกินกับน้ำพริกถั่วนะคะน้ำพริกถั่วต้องรสจัดๆหน่อยนะคะเนี่ยเขาเหมือนลูกเจี๊ยบอยู่ตรงกลางเลยป้าน้องจะกล้ากินไหมเนี่ย ตอนเรียนกินอยู่ค่ะแต่ตอนนี้ไม่ทราบจะกล้ากินไหมแต่เด็กเขาชอบมากเขาไปต่อพาสปอร์ตทีไรเขาต้องซื้อมาค่ะจักษะแก้วค่ะกรุงเทพไม่ทราบขายตรงไหนเมื่อก่อนเห็นแถวอนุสาวรีย์มีแต่คราวหลังนี่ป้าน้องไม่ได้ค่อยไปแถวนั้นเห็นไหมคะเนี่ยเขาเรียกไข่ข้าวนะคะเห็นไหมตัวลูกเจี๊ยบยังอยู่เลยเป็นหัวด้วยสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าน้องนะคะขอบคุณอันนี้คือไข่ข้าวกับน้ำพริกถั่วนะคะป้าน้องจะไม่ใช้น้ำปลาค่ะใช้เกลือละลายลงในส้มเขียวหวานค่ะนะคะนี่เห็นไหมคะสนใจกดไลค์กดแชร์นะคะอยากรู้วิธีทำและเคล็ดลับเข้าไปตามใน YouTube ครอบจักรวาลด้วยป้าน้องนะคะป้าน้องไม่ทิ้งไปเขาบอกว่าน้ำมันอร่อยอย่างนี้แกะแล้วเปลือกใส่ถ้วยไว้เอาน้ำเทในนั้นเขาบอกว่าน้ำมันอร่อยมนุษย์นี่ก็กินแปลกๆนี่เห็นไหมคะน้ำมันเขาบอกอร่อยมีวิตามิน